ตอนนี้ค่ะพ่อหลวงก็พามาถึงจุดนี้เลยทําหมอนใบชาเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้เขาต้องทำยังไงบ้างคะพ่อหลวงคะอันนี้คือจริงๆแล้วคือใบชาที่เขาเรียกว่าใบชาแก่นะครับที่บอกใบเมี่ยงอะคะใบเมี่ยงใบชาตัวเดียวกันใบชานี่คือภาษากลางเนาะถ้าเป็นภาษาเหนือคือใบเมี่ยงชาวบ้านที่นี่เรียกเมี่ยงนะครับแต่ในนี้ไอชาที่หรือชาหรือเมี่ยงที่เอามาทำหมอนตรงนี้นะครับก็คือใบชาแก่ที่ถ้าจะเอาไปผลิตเป็นเมี่ยงนะมันจะไม่อร่อยละมันจะแข็งใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้ก็เลยมีการที่ว่าจะพัฒนาในการที่จะเพิ่มมูลค่าในลักษณะของการทำเป็นของฝากของที่ระลึกนะครับซึ่งจริงๆแล้วใบชาเนี่ยมันจะมีคุณภาพในตัวของมันอยู่ละเรื่องของการดูดกินชาบกินอะไรต่างๆนะครับทางนี้ก็เลยเอามาทำเป็นของฝากในลักษณะของการเป็นหมอนแบบนี้หมอนครับใช่จะมีทั้งใบใหญ่ใบเล็กนะครับจะใช้หนุนก็ได้หรือใช้ตกแต่งในตู้เสื้อผ้าอะไรได้หมดมันดียังไงบ้างคะสรรพคุณของชานี้อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้คือมันสามารถดูดกินได้ดูดซับกินได้ดูดซับกินได้แล้วในขณะเดียวกันกลิ่นชาที่มันระเหยออกมาเนี่ยนะครับถ้าเวลาเราหนุนนอนเราได้กลิ่นมันจะช่วยผ่อนคลายบำบัดผ่อนคลายความเครียดได้ครับแล้วมันจะมีวันหมดกลิ่นไหมคะหลายปีแต่ถ้าคำว่าหมดจริงๆแล้วแทบจะไม่มีเพราะว่าสามารถเอาไปตากแดดมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมคือถ้าเกิดว่ากลิ่นมันจางลงเราก็แค่ไปตากแดดใช่มันก็จะมีกลิ่นเหมือนเดิมใช่เพราะว่ามันชานี่มันแห้งแล้วไม่ได้แห้งอย่างเดียวนะครับนี่อบผ่านการอบมาแล้วผ่านการอบฆ่าเชื้ออะไรเรียบร้อยตอนนี้เพียงแต่ไอ้คัดแยกเอากิ่งก้านอะไรมันออกแล้วก็ใส่ไปในหมอนอันนี้ก็ใช้หนุนนอนได้อันนี้เป็นหมอนใบชา 100% เลยไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรตัวอื่นนะครับนี่เลยเห็นครับอันนี้เต็มพี่ๆนั่งเย็บกันอยู่ต้องเรียกพี่ๆแล้วอันนี้ล่ะคะแล้วอย่างนี้ล่ะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใส่ในรองเท้าก็ได้ในตู้เสื้อผ้าในรถในอะไรได้หมดค่ะนะครับเมื่อกี้พ่อหลวงว่าไงนะคะเอาไปทำอะไรนะคะ ใส่หลักแร้กำลังจะพัฒนารูปแบบใหม่ในการที่จะเอาใส่ในจักรเลยได้ว่าเพราะว่ามันดูดกินได้ดีก็เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ทำให้มีรายได้ที่เอาผลผลิตจากชุมชนเองมาแปรรูปนะครับอันนี้มันก็มีกลิ่นตัวมันเองอยู่เลยใช่ไหมคะใช่ครับมันมีในตัวของมันอยู่แล้วคือไม่ต้องแบบไปทำอะไรเพิ่มไม่ต้องครับไม่ต้องไปใส่สารอะไรเพิ่มเติมมันมีกลิ่นของชาโดยเฉพาะอยู่แล้วถ้ายิ่งเวลาเราอบเราคั่วนี่ก็ยิ่งได้กลิ่นนะครับก็ยิ่งได้กลิ่นชัดเจนขึ้นอันนี้คือต้องตากแดดไหมคะหรือว่าเอาไปอันนี้กรรมวิธีอบอย่างเดียวอันนี้อบมาแล้วอบอย่างเดียวตากแล้วก็อบนะครับตากแดดก่อนแล้วก็ไปอบฆ่าเชื้อฆ่าอะไรให้มันแห้งเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราครับแล้วก็นำมาบรรจุทําใบนึงใช้เวลานานไหมคะคุณพี่คนสวยไม่นานหรอคะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะใบนึง3 นาทีจริงเหรอคะเก่งจังคือมันหลายขั้นตอนนะครับถ้า3 นาทีหมายถึงเฉพาะการสอดใส่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็หลายขั้นตอนตั้งแต่เย็บตั้งแต่เย็บปอกนะครับเย็บปอกปอกนี้ข้างในมันก็จะมีไอ้ตัวนี้อีกทีนึงนะมันไม่ใช่มันมีผ้าข้างนอกใช่ไหมแล้วจะมีโพลีนะครับมีโพลีที่อยู่ข้างในโพลีอยู่ข้างในอันนี้ก็คือไม่ใช่ผ้าอย่างที่เรายัดตอนแรกใช่ไหมคะอันนี้ต้องหุ้มอีกรอบนึงอันนี้จะหุ้มฝุ่นอะไรอีกทีนึงคืออย่างน้อยในนี้มี2 ชั้นละ2 ชั้นครับอย่างน้อย2 ชั้นละคุ้มสุดค่ะครับใบนี้นี่เท่ากันใช่ไหมคะใบนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย100 บาทครับคุ้มมากเลยใบนี้สวยด้วยแล้วพอทำนี้เสร็จแล้วก็ไปใส่ผ้าสวยๆแบบนี้ใช่ไหมคะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างรายได้อีกหนึ่งทางครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มนะครับทุกอย่างนี้เราจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มหมดอันนี้คือกลุ่มหมอนสมุนไพรใบชาค่ะครับพ่อหลวงกำลังจะพาหนูไปดูอะไรอีกคะไปดูโฮมสเตย์ครับโฮมสเตย์ใช่ครับแล้วไหนที่พ่อหลวงบอกว่าเหลือบ้านหลังสุดท้ายที่แบบเป็นแบบดั้งเดิมครับบ้านหลังที่จะพาไปดูเนี่ยหลังนี้ครับคือเป็นบ้านที่ยังรุ่นเก่าอ่ะที่ยังเหลืออยู่เพียงครับหลังเดียวเท่านั้นแล้วก็หลังเนี้ยที่ผมจะทำเป็นขอเรียกว่าอะไรพิพิธภัณฑ์เมี่ยงพิพิธภัณฑ์เมี่ยงใช่ครับเพราะว่ามันมีอะไรเก่าๆที่หลงเหลืออยู่ก็คือทั้งที่เตานึ่งทั้งที่ทำอาหารแม้กระทั่งห้องนอนนะครับไปดูข้างในก็ลองเข้าไปดูครับไปดูข้างในเลยนะคะอันนี้คืออะไรอะคะพ่อหลวงคะสำหรับตัวนี้คือ
ที่นึ่งเมี่ยงอะครับเขาเรียกว่าเตานึ่งเตานึ่งครับใบเมี่ยงอันนี้คือไหอันนี้เขาเรียกว่าไหนึ่งค่ะข้างล่างนี้ก็คือเป็นเตามันเนาะอันนี้เหรออันนี้นึ่งแบบโบราณก็คือใส่ฟืนเข้าไปข้างล่างนะครับอ๋อมันก็จะมาถึงครับข้างในนี้ก็จะมีกระทะมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะใช้ไหแบบนี้ไหไม้ใหญ่ๆนะครับเมื่อกี้ข้างบนนี่ก็คืออันนี้ก็หาดูได้ยากนะครับสมัยนี้ไม่มีละถ้าสมัยโบราณคำรุ่นเก่าเขาเรียกว่าขวัญขวัญหรือว่าที่ไว้ของนั่นแหละที่ไว้ของอ๋อคือเก็บของแล้วก็อันนี้มันมีภูมิปัญญาเหมือนกันในคนสมัยก่อนใช่ไหมครับยังไงคะก็สังเกตดูว่าจะมีตะกร้ามีตอกมีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตอกที่เกี่ยวกับเมี่ยงนี่แหละมีตอกเก็บตอกฮัดนะครับแล้วที่เขาไว้ตรงนี้ก็เพราะว่ามันจะโดนควันจากข้างล่างมันจะป้องกันเรื่องลังลาเรื่องมอดเรื่องอะไรต่างๆได้หมด นะครับมันเป็นการที่จะทำให้เหมือนกับว่ามันไม่เกิดไม่มีความชื้นนะครับอันนี้ก็คือคนรุ่นเก่าสมัยก่อนนี้จะทำกันแบบนี้อันนี้เหลือที่นี่ที่เดียวแล้วใช่ไหมคะครับก็เป็นหลังสุดท้ายที่เหลืออยู่นอกนั้นก็เป็นบ้านใหม่หมดแล้วครับตอนนี้ค่ะที่พ่อหลวงว่าจะเอาไปทำพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะผมจะเอาทำพิพิธภัณฑ์เรื่องเมี่ยงครับเพราะว่ามันยังมีนอกเหนือจากเตานอกเหนือจากควันหรือว่าที่ไว้ของเหล่านี้แล้วแม้กระทั่งไอ้ที่เคยบรรจุข้าวสารสมัยก่อนก็ยังมีอยู่ข้างในที่ทำอาหารก็ยังเป็นเตาที่ค่อนข้างจะเหลือความดั้งเดิมอยู่นะครับแม้กระทั่งห้องนอนหรือว่ารูปทรงของบ้านก็ยังเป็นทรงเก่าๆอยู่ครับเห็นว่านอกจากจะมีของโบราณแบบนี้แล้วบ้านหลังนี้ก็ยังเป็นที่พักโฮมสเตย์ด้วยใช่ครับตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกเข้ามาพักในลักษณะของโฮมสเตย์ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องครับว่าห้องเป็นยังไงเห็นเลยครับว้าวอันนี้เป็นห้องพักใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือที่นอนสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักโฮมสเตย์ลมเย็นมากเลยอะค่ะครับก็จะไม่ต้องใช้แอร์ที่นี่ไม่มีแอร์ไม่มีบ้านสักหลังไม่ต้องมีแอร์ไม่มีครับคือลมเย็นแบบนี้กลางวันก็เย็นจะเย็นตลอดกลางคืนยิ่งแบบต้องห่มผ้าห่มผ้าเลยใช่ครับดีจังเลยค่ะไม่ต้องใช้แอร์เราก็อยู่กับลมธรรมชาติแบบนี้ได้นี่คือการมาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริงในลักษณะของนี่คือโฮมสเตย์จริงๆนะครับต้องหาโอกาสมาพักบ้างละค่ะครับก็การพักการนอนการกินการอยู่ก็อยู่กับชาวบ้านเลยค่ะ